ดาวประเทศไทยรวมพลังชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยทักษะ EF เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมสวัสดีครับครูดาวเมื่อวานตอนกลับถึงบ้านน้องอิ่มสุขเล่าให้ฟังว่าเรียนสนุกมากเลยเพราะคุณครูพาไปเดินสำรวจต้นไม้ในสวนป่าของโรงเรียนมาด้วยครับอ๋อเด็กๆ เขาก็คงตื่นเต้นกับกิจกรรมนอกห้องเรียนนะคะที่โรงเรียนเรามีนโยบายปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กๆนะคะน่าสนุกนะครับใช่ค่ะเด็กๆสนุกกันมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยหมดสมัยของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กท่องหนังสือแล้วสอบเอาคะแนนอย่างเดียวแล้วนะคะโรงเรียนเนี่ยจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่เด็กต้องไปลงมือทำเพื่อลดเซลฟ์เซนเตอร์ให้เด็กได้ช่วยเหลือกันซึ่งการให้เด็กได้เดินทางออกไปสำรวจนอกโรงเรียนไปเป็นกลุ่มแล้วกลับมาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ถกเถียงได้แลกเปลี่ยนร่วมมือกันแบ่งหน้าที่กันจะทำให้ทักษะสมอง EF พัฒนาได้ดีค่ะ